มาแล้วครับตามที่สัญญากันไว้นะครับจากในคลิปแฮนด์ซอนของ Galaxy S22 Series นะครับที่ตอนนั้นเรามีการสัมผัสหรือไปลองตัวเครื่องของ Tab S8 เนี่ยน้อยไปนิดนึงรอบนี้เดี๋ยวจัดเต็มให้เลยนะครับทั้ง3รุ่นพร้อมกับเทียบขนาดให้ดูว่าตัวอัลตร้าที่ว่าใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนSamsung มีการจัดงาน Unpack Experience Day นะครับให้เราสามารถได้เข้าไปทดสอบการใช้งานทั้งตัวของ Samsung Galaxy S22 Series นะครับผมทั้ง3รุ่นแล้วก็มีฝั่งของตัว Galaxy Tab S8 ทั้ง3รุ่นมาด้วยเช่นกันนะครับในงานก็จะมีโซนให้เราทดสอบครับเรื่องของกล้องถ่ายภาพการใช้ปากกา S Pen อุปกรณ์ตัวเครื่องสีต่างๆเรียกว่ามาให้ดูกันครบๆนะครับซึ่งในคราวนี้เราก็จะมาเจาะเป็นพิเศษนะครับในส่วนของตัว Samsung Galaxy Tab S8 ทั้ง3ไซส์3ขนาดเลยเพราะว่าหลายคนที่กำลังเล็งหาแท็บเล็ตเครื่องใหม่กันอยู่ครับก็สนใจตัวของ Samsung Galaxy Tab กันพอสมควรโดยส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของประโยชน์การใช้งานครับเพราะว่า Galaxy Tabของ Samsung เนี่ยเราสามารถจะเลือกเปิดการใช้งานแบบหลายหน้าต่างได้นะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนโหมดการใช้งานจากตัวของ UI Tablet Android ทั่วไปให้กลายเป็น Samsung Dex สามารถเปิดแอปหลายหน้าต่างใช้งานไปพร้อมกันได้เลยมาเริ่มที่สเปคกันก่อนครับต้องบอกว่ารอบนี้ Tab S8 ทั้ง3รุ่นเลือกใช้สเปคชิปเซตตัวเดียวกันคือ Snapdragon 8 Gen 1นะครับระบบปฏิบัติการก็เป็น One UI 4.1 บน Android 12นะครับส่วนในความจำในรุ่นที่วางขายในไทยนะครับเท่ากันหมดเลยจะเป็นเวอร์ชั่น Wi-Fi หรือว่า 5G ก็ตามคือได้แรม8รอม128และในฝั่งของ Galaxy Tab ยังมีสล็อตของ Micro SD นะครับเราสามารถเติมเมมโมรีหรือหน่วยความจำเพิ่มได้พอเชื่อมต่อก็จะมีเพียงแค่ USB Type-C นะครับเวอร์ชั่น 3.2 Gen 1นะครับให้ใช้งานทั้ง3รุ่นมาพร้อมกับลำโพง4ตัวนะครับเป็น Quad Speakerปรับจูนเสียงโดย AKG นะครับผมแล้วก็รองรับระบบเสียงเซอร์ราวด์อย่าง Dolby Atmos ด้วยมีชุดไมโครโฟน3ตัวนะครับสำหรับใช้ในการประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ช่วยตัดกรองเสียงต่างๆรอบข้างออกไปได้มาพร้อมกับกล้องหลังคู่นะครับเซ็นเซอร์หลัก13ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องอัลตราไวด์6ล้านพิกเซลให้ใช้งานส่วนตัวกล้องหน้าจะเป็นกล้องอัลตราไวด์เช่นเดียวกันนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอัลตราเนี่ยจะได้กล้องหน้าคู่นะครับผมจะมีกล้องที่มีเลนส์ไวด์ปกติเข้ามาให้ด้วยนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแน่นอนว่าทั้ง3รุ่นรองรับปากกา S Pen นะครับสำหรับการขีดเขียนวาดบนหน้าจอนะครับรับแรงกดได้4096ระดับการตอบสนองความเร็วของปากกานั้นเท่ากับตัวของ Galaxy S22 Ultra ครับคือ latency ต่ำแค่ 2.8 มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งตัวของ S Pen นะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานเวลาจะขีดเขียนจะจดนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานของเทคโนโลยีวาคอมแต่ถ้าเกิดต้องการใช้งานพวกฟังก์ชันเป็นไม้วิเศษอย่างพวก Air Action กดรีโมทชัตเตอร์ใช้ควบคุมสไลด์นะครับก็สามารถแปะชาร์จแบตเตอรี่ของการทำงานบลูทูธนะครับที่ด้านหลังของตัวเครื่องได้น้องเล็กสุด Galaxy Tab S8 ครับมาพร้อมกับหน้าจอ11นิ้วความละเอียด WQXGA นะครับแล้วก็รองรับ refresh rate ที่120Hz ตัวนี้พาร์เนลจะเป็น LTPS TFT นะครับขนาดตัวเครื่องปกติ11นิ้วก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมาลองเทียบกับรุ่นพี่ๆเนี่ยโอ้โหมันก็ดูเล็กไปเลยเหมือนกันขยับถัดมาที่ size 12.4 นิ้วกันบ้างนะครับกับ Galaxy Tab S8 Plus ตัวนี้ใช้หน้าจอเป็น Super OLED นะครับผม refresh rate 120Hz ความละเอียดเป็น WQXGA Plusซึ่งเอาจริงๆนะครับไซส์นี้ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วสำหรับแท็บเล็ตนะครับ 12.4 นี่มันก็เกือบจะโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับแต่ทาง Samsung ครับต้องการจะทดลองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแท็บเล็ตเนี่ยยิ่งจอใหญ่ยิ่งดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเอามาใช้งานทั้งเรื่องของการทำงานประชุมออนไลน์ดูเอกสารดูพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยมันจะได้คมชัดแล้วก็ใหญ่เต็มตา มากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ครับ 14.6 นิ้วหน้าจอ Super AMOLED นะครับผม Refresh Rate 120Hz ความละเอียด WQXGA Plus เช่นเดียวกันนะครับโดยไซส์หน้าจอขนาดนี้นะครับพื้นที่ในการใช้งานหรือเวลาเรานั่งทำงานแล้วก็มองหน้าจอเนี่ยมันก็โหเต็มตาครับเหมือนอารมณ์คล้ายกับว่าเรามีโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กอยู่เฮ้ยมอนิเตอร์15นิ้วอีกตัวนึงมาวางข้างๆเลยพอเรามาวางเทียบขนาดกับตัว MacBook นะครับ13นิ้วโหเท่ากันเลยครับเพียงแต่ว่าทำไมจอฝั่ง Samsung ถึงใหญ่กว่านั่นเพราะว่าขอบหน้าจอของ Tab S8 Ultra มันบางครับ
คือแทบจะบางครึ่งต่อครึ่งของตัว MacBook เลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมด้านบนต้องมีติ่งกล้องด้วยส่วนหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์กล้องมันใหญ่ไงครับมันเลยไม่สามารถจะไปอยู่บนเฟรมหน้าจอที่บางขนาดได้ครับก็ต้องยอมมีพื้นที่ติ่งค่อยลงมานิดนึงด้วยไซส์หน้าจอ 14.6 นิ้วนะครับผมบวกกับแบตเตอรี่ความจุ 11,200 มิลลิแอมเนี่ยน้ำหนักของตัว Tab S8 Ultra ก็อยู่ประมาณ726กรัมถ้าเทียบกับอีก2รุ่นเนี่ยถือว่าหนักขึ้นอีกพอสมควรครับเพราะว่าตัว Tab S8 กับ S8 Plus นั้นอยู่ที่503กรัมกับ567กรัมเท่านั้นเรียกว่าตัว Tab S8 Ultra นะครับถ้าคนจะมองว่ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันก็ใหญ่จริงๆครับแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดใหญ่ขนาดนี้แล้วใช้งานสะดวกกว่าไหมสะดวกกว่าแน่นอนครับยกตัวอย่างครับในการใช้งานเรื่องของการแบ่งมัลติวินโดว์ครับหรือว่าตัวสปิทสกรีนเนี่ยในฝั่ง Samsung ครับพัฒนาตัวของ One UI มาให้สามารถแบ่งหน้าจอได้มากกว่าแค่2แล้วสามารถแบ่ง3ได้นะครับรอบนี้จากหน้าจออีก1จอครับพอแบ่งเป็น3หน้าจอแล้วเนี่ยก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเวลาใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับบนตัว Tab S8 Plus เช่นเดียวกับการทำงานใน Samsung Dex Mode นะครับอันนี้ก็จะได้พื้นที่หน้าจอใหญ่ขึ้นเวลาเปิดใช้งานแอปต่างๆนะครับเปิดเป็นหน้าต่างซอยการทับกันเอาไว้ได้สบายๆนะครับพื้นที่กว้างขึ้นก็ใช้การสะดวกขึ้นอยู่แล้วสำหรับตัว Galaxy Tab S8 Ultra นะครับมันจะมีทั้งตัวแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ trackpad ให้เลยนะครับแต่อีก2รุ่นคือ Tab S8 กับ Tab S8 Plus เนี่ยตัว Book Cover จะมีแค่แผงคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับไม่ได้มีส่วนด้านล่างที่เป็นของ trackpad มาให้ด้วยและการใช้งานร่วมกับปากกา S Pen นะครับคือต้องบอกว่าเราได้เฟรมหรือว่าหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็คงจะตอบโจทย์ของสายวาดหรือสาย drawing นะครับเพราะว่ามีพื้นที่ในการทำงานใหญ่และกว้างขึ้นน่าจะเพิ่มความสะดวกสบายในการวาดหรือว่าสเก็ตภาพนะครับไม่ต้องคอยทางเข้าซูมออกบ่อยๆซึ่งก็รวมถึงการใช้งานร่วมกับกล้องครับเป็นรีโมทกล้องเปิดกล้องสลับไปสลับมาพูดถึงกล้องแล้วก็มาต่อที่ฟีเจอร์อย่างออโต้เฟรมมิ่งครับที่มันจะสามารถปรับเซนเตอร์แล้วก็ขยับตัวของเฟรมกล้องให้เท่ากับจำนวนคนที่อยู่ในเฟรมนะครับอย่างเช่นตอนแรกเรามีกัน2คนนะครับเฟรมก็ขยับประมาณนี้แต่พอเพื่อนคนหนึ่งเดินออกไปนะครับมันก็จะมีการปรับเฟรมให้อัตโนมัติให้เราอยู่ตรงกลางของเฟรมและถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเดินกลับเข้ามานะครับหรือว่ามีคนอื่นเดินเข้ามาเพิ่มในเฟรมด้วยระบบออโต้เฟรมมิ่งก็จะมาช่วยขยายเฟรมของภาพให้เต็มแบบนี้เลยส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ได้เครื่องจริงมาแล้วจะมาลองให้ดูนะครับว่าโอ้หน้าจอใช้แบบนี้เนี่ยเราจะได้ความรู้สึกในการเล่นเกมประมาณไหนนะครับเปิดมาแล้วแบบเต็มไม้เต็มมืออย่าเริ่มเทิมส่วนใครรอชมรีวิว Samsung Galaxy S22 Ultra อยู่นะครับวันนี้เอาแซมเปิลบางส่วนไปก่อนแล้วกันนะครับกับตัวอย่างภาพถ่ายกับภาพพอร์เทรตในที่แสงน้อยนะครับที่เราไปทดสอบกันมาในงาน Unpack Experience นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอดจะรออีกแป๊บนึงครับผมถ้าเกิดเครื่องมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรีบจัดด่วนๆให้ชมก่อนแน่นอนเราก็มีเวลาไปลองสัมผัสแล้วก็ทดสอบฟีเจอร์ของตัวเครื่องพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าตัวเครื่องจริงมาแล้วเนี่ยน่าจะมีการทดสอบพวกฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานแบบเต็มๆนะครับรวมถึงพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าจะทยอยตามมาอย่างเช่นตัวของ Clip Studio Paint นะครับตอนนี้เขาก็มีคลิปสอนการใช้งานเบื้องต้นออกมาแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันระหว่าง Galaxy Tab แล้วก็ Samsung Galaxy Smartphone ได้ยังไงนะครับส่วนตัวแอปตัดต่อวิดีโอชื่อดังอย่าง Luma Fusion ครับนี่ต้องรอกันนานนิดนึงเพราะว่ากำหนดการเปิดตัวพร้อมให้ใช้งานเนี่ยน่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับที่ช่องรอยแซนด้วยส่วนใครมีคำถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับถามมาไว้ก่อนเลยนะครับทิ้งกันมายาวๆนะครับลิสต์มาได้เลยเราจะได้เอาไปทดสอบครับในตอนที่รีวิวตัวเต็มนะครับว่าฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรบางอย่างที่อยากรู้กันเนี่ยมันมีมาให้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมพัชจากรอยแซนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ